ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้เรามาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์นะครับก็ไม่ได้จะพามาเที่ยวหรือมาช้อปปิ้งนะครับตั้งใจไว้ว่าจะมาขอเอกสารประวัติอาชญากรรมนะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งมันตั้งอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวิลด์เลยนะครับใครที่จะสมัครเก็ตไบค์เก็ตรันเนอร์เนี่ยจำเป็นต้องมีเอกสารตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดระบบนะครับก็การเดินทางเนี่ยมาได้ทาง BTS นะครับก็สะดวกเลยนะครับลงที่สถานีชิดลมนะครับหรือว่าสถานีสยามก็ได้นะครับหรือใครเอารถมาก็มาจอดที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเลยนะครับอันนี้ผมอยู่ฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ข้ามถนนมานะครับข้ามมานิดเดียวก็จะเจอทางเข้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่อาคาร7นะครับก็ต้องเดินตรงเข้าไปในซอยซ้ายมือนะครับตรงไปเรื่อยๆจนสุดซอยเลยนะครับเกือบสุดซอยนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอศูนย์บริการตรวจสอบประวัตินะครับก็ตรงจุดนี้เนี่ยเขาเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับหรือถ้าใครมาเช้าต้องการจะมาจับบัตรคิวได้นะครับ7โมงครึ่งนะครับเปิดแล้วนะครับก็แต่ผมแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องมาขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เวลาในการทำนานเลยนะครับเราเข้าไปเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายข้างในนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับเราเข้ามาเนี่ยเราก็แค่ยื่นบัตรประชาชนของเรานะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยยื่นไปนะครับแล้วก็พอยื่นไปแล้วยื่นเอกสารไปแล้วเนี่ยรอเรียกเนี่ยผมไปประมาณบ่ายโมงเนี่ยก็คนเยอะนะครับแต่ว่ารอไม่นานเพราะว่ามันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรเยอะนะครับรอเรียกประมาณ10ถึง15นาทีเนี่ยเขาก็จะเรียกชื่อเรานะครับเราก็ไปจ่ายตังค์นะครับแล้วก็จ่ายตังค์100บาทนะครับแล้วก็เราก็จะได้ใบไอ้ตัวเอกสารประวัติอาชญากรรมมานะครับถ้าซึ่งถ้าไม่มีเราไม่เคยมีประวัติอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็เร็วอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวสั้นๆให้ดูนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ